โฉมหน้ารัฐบาลใหม่แบบนี้สองลุงเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยและประชาชาติเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างรัฐบาลที่โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวไกลครับตอนนี้โดดเดี่ยวก้าวไกลไม่ใช่แค่ที่พี่โอบอกว่า1ไม่ได้ประธานสภาพี่วีบอกว่าไม่ได้นายกและอาจจะไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านก็ลำบากนะเอ้าทำไมล่ะเพราะกติกามันมีไงพี่โอ1จะต้องเป็นพรรคที่ไม่มีสมาชิกหรือสสนั้นเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายค้านไม่มีนะแต่ต้องไม่มีเป็นประธานหรือรองประธานเป็นรองประธานอยู่นะเป็นรองประธานอยู่สมมติว่ารองประธานก็ลาออกลาออกปั๊บก็ยังไม่ได้เป็นอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าคุณพิธาหัวหน้าพรรคเนี่ยยังพักการนำหน้าที่ก็เป็นไม่ได้อีกเป็นไม่ได้อีกคุณพิธาลาออกหาคนอื่นเป็นหัวหน้าแทนต้องเป็นสสนะเป็นสสได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านโอ้โหหลายขั้นตอนนะก็คือว่าได้เป็นผู้แค่ผู้นำฝ่ายค้านกว่าได้เป็นก็ยากเย็นนะแต่สิทธิ์ที่เสียไปถ้าไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เป็นกรรมการ1ใน7กรรมการสรรหาองค์กรอิสระไอ้นี่ก็สำคัญนะสำคัญสำคัญสำคัญก้าวไกลต้องคิดหนักเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ไปเป็นตัวแทน1ใน7ถูกต้องกำหนดเกมขององค์กรอิสระคืออาจจะกำหนดเกมไม่ได้แต่เอามาตีแผ่ได้ว่าใครล็อบบี้ใครเอาไปดูที่เส้นทางครับเส้นทางก้าวไกลที่โดดเดี่ยวเนี่ย22พฤษภาคมวันแรกนี่22เนี่ยนะเซ็นเอ็มโอยูนะวันแรกของหลังเลือกตั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยวันที่15ประกาศแล้วว่าเป็นว่าที่นะแล้วก็ไปทำเอ็มโอยูกันวันที่12 22ถูกต้องนะครับแล้วพอสิ้นเดือน30เนี่ย8พรรคร่วมแถลงตั้งกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับแล้วก็20ถึง27พิจารณาติดโควิดเลื่อนตกยกเลิกการหารือการยุติศึกนี่จริงประธานสภาจริงประธานสภา3กรกฎาคมพิธีเปิดรัฐพิธีเปิดสภาเพื่อไทยก้าวไกลแถลงร่วมกันหนุนวันมูฮัมหมัดนอมาทาเสนอโดยก้าวไกลเป็นประธานสภาและวันที่4ก็โหวตผ่านโหวตผ่านแล้วก็ส่งปฏิพัทธ์หมออ๋องขึ้นไปเป็นรองโอ้โหแต่ตอนการโหวตเนี่ยเห็นการโดดเดี่ยวก้าวไกลชัดเจนนะเพราะตอนส่งวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นเนี่ยไม่มีใครคู่แข่งใช่ไม่มีตอนส่งพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานอันดับ2ไม่มีรวมใจสร้างชาติไม่ใช่อ๋อไม่มีพิเชษก็ไม่มีคู่แข่งพิเชษไม่มีสามคนมีคู่แข่งคนเดียวคือหมออ๋องนั่นแหละอ๋องใช่ไหมคุณวิทยาใช่เสนอวิทยาแก้วพนันใดเข้าไปแปลว่าเริ่มโดดเดี่ยวก้าวไกลณวินาทีนั้นถูกไหมถูกต้องถูกแปลว่าฝั่งที่จะเป็นรัฐบาลเก่าเนี่ยไม่แข่งกับเพื่อไทยและประชาชาติคือตั้งใจที่จะแข่งกับก้าวไกลอย่างเดียวตั้งใจจะโดดเดี่ยวก้าวไกลแล้วเพื่อไทยไม่บอกรวมไทยสร้างชาติบ้างเหรอตอนนี้พูดง่ายๆคือตอนนั้นเขาล็อกเป้าแล้วถูกเขาล็อกเป้าแล้วแต่เป้ายังไม่รู้คือต่อมารัฐสภานัดโหวตเลือกนายกกันตอนนั้นบอกว่ามีเสียงสวพร้อมแล้วและผลเป็นยังไงพอโหวตปึ้งไม่ผ่านไม่ผ่านได้สว13เพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เตือนแล้วเขาไปมอบให้เสคนหนึ่งอ่างอ๋อแล้วก็นักการเมืองสองคนสอเสือสอเสือแล้วก็ในพรรคเขาบอกว่าจะได้20ครับแล้วก็สอเสือบอกว่า20แล้วก็เสอ่างบอก30เพราะฉะนั้น70มันผ่านไหมเพราะตอนนั้นก็ต้องการแค่64 65ถูกต้องพี่วีถ้า70ผ่านดิตอนนั้นน่ะผมฟังเหมือนกันฟังสวเหมือนที่พี่ช้างว่าสวบอกว่าเวลาคุยกับก้าวไกลอ่ะคุยยากมันต้องมีตัวกลางที่จะคุยเพราะคุยกับก้าวไกลเมื่อไหร่เกิดแหลมไปไม่พออกพอใจตายคาเวทีโซเชียลครับนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไม่ผ่านนะวันที่15กรกฎาคมพิธาพร้อมเปิดทางเพื่อไทยตอนนั้นใช่มั้ยเห็นมั้ยล่ะครับอ้าวแล้วมาต่อ19 20กรกฎาคมเนี่ยก็ศาลรัฐธรรมนูญไอ้นั่นศาลไงศาลครับนะเออเนี่ยปิดสวิตช์ที่ทางบ่วงกรรมเส้นทางก้าวไกลมันจะมาตลอดวันที่เพื่อไทยแถลงถีบก้าวไกลดีกว่านี่เพื่อไทยเพื่อไทยแถลงจับขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลอันเนี้ยสลัดดีกว่าเรียกสลัดก้าวไกลเอานะทางการเมืองเรียกง่ายๆเอาพี่วีตอนวันแถลงวันที่2วันที่3คุณดูคำแถลงนะครับเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับโดยมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านใช่ถูกต้องปกติแถลงเนี่ยถ้าแถลงบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไปหาเสียงมานะโดยไม่มีก้าวไกลนี่ฟังได้แต่เรื่องเป็นฝ่ายค้านคุณบอกแทนเขาไม่ได้เขาบอกเองแหละก็ใช่สิตอนที่คุณชลน่านแถลงว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็คุณชัยวัฒน์บอกว่า
ก้าวไกลไม่เอาเราร่วมรัฐบาลก็ไม่เคยพูดแล้วที่ไฮไลท์สำคัญก็เริ่มต้นของแกนเพื่อไทยอยู่ที่วันที่7สิงหาคมโอ้นี่คุณทำไทม์ไลน์แบบนี้ทุกคนเห็นภาพชัดเลยครับวันที่7สิงหาเนี่ยเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยเขาบอกเขาได้เสียง212แต่วันแถลงนั้นเขาบอกว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่ง212แต่ว่าเขาไม่บอกว่าเกินกึ่งหนึ่งเขามีในใจมีในใจเขาแบบว่าไอ้คิดในใจเนี่ยนะไม่ออกมานอกใจพี่วีดูคำแถลงวันนั้นนะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแถลงกันเสร็จรวม212เป็นสารตั้งต้นภูมิใจไทยบอกว่าโดยมีเงื่อนไขไม่มีพรรคก้าวไกลและไม่มี112ครับเห็นไหมล่ะ3เงื่อนไขแสดงว่าที่คุณบอกเขาเดินมาตั้งแต่เพราะเป็นหมดเลยภูมิใจบอก3เงื่อนไข1ต้องไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีภูมิใจไทยไม่แก้12แต่แถลงตัวเลขมา212เราก็งงยังไม่เกินครึ่งยังเสียงข้างน้อยอยู่คิดในใจไอ้นั่นในใจคิดในใจแต่พอเสร็จแล้วคิดในใจแต่พี่โอคิดนอกใจตลอดพอเสร็จแล้ววันที่9ก็มาเปิดเป็น226ครับเพิ่มขึ้น14เสียงใช่มั้ย14เสียง14เสียงแปลมีรถแมพแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นวันที่10เป็น238เป็น238แล้วก็หลังตอนเย็นวันที่10เพื่อไทยยังไม่แถลงนะครับปรากฏว่าไพลิกแถลงเองเลย40เสียงพร้อมโหวตให้กับเพื่อไทยเกินครึ่งมั้ยเกินครึ่งเกินเลยผมถามนี่เฮ้ยทำไมผู้กองไม่แถลงเองเลขาแถลงให้ไพลิกแถลงทำไมผู้กองเนี่ยยืนยันก่อนหน้านี้หลังจากมีข่าวว่าจะมีบางส่วนของพลังประชารัฐออกมาหนุนและก็มีการประชุมพักผู้กองผู้ชัดไปไหนก็ไปเป็นพักวันที่9เนี่ยมีอะไรพิเศษอยู่วันที่9นี่เหรอหลังจากแถลงกับอ๋อนี่จะเห็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนำทัพผู้นำก้าวไกลเห็นนำทัพนะเดินนำเลยข้ามถนนไปเขาบอกกันว่าไปไทยสมิธไทยสมิธใช่ติดกันติดกันเดี๋ยวเขาไปประชุมบ่อยแต่เขานั่งรถวนแต่เดินเพื่อเห็นแอคชั่นแล้วทำไมไม่เอาคนที่จะเสนอชื่อเป็นนายกไปนี่ประโยชน์พี่ช้างดูการเดินเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนแบบประเภทแบบว่าแย่จริงๆไม่ใช่แย่ผมเนี่ยคุณสังเกตคุณสุยะใช่ไหมข้างหลังใช่ไหมอุ้งอิงดูคุณดูเดินผู้นำก้าวไกลใครมีความเป็นผู้นำเดินตรงกลางเลยนะเขาเซตเสิร์ตภาพนี้เซตหน้าพักแน่นอนโอ้นั่นเขาเดินตามลำดับไล่เลยนะคุณสุยะด้วยแล้วตอนแถลงก็มอบหมายให้ผู้นำเป็นคนแถลงนะครับเออทำไมหัวหน้าพักไม่แถลงอ้าวหัวหน้าพักป่วยเขาบอกป่วยไม่ใช่เหรอมันก็เห็นนะครับว่าอ๋อไม่หมอคุณหมอไงคุณหมอไม่ได้แถลงมันเห็นนะฮะว่าใครคือผู้นำตัวจริงที่ช้างกำลังบอกว่าทำไมอุ้งอิงไปแต่ทำไมเศรษฐาถึงไม่ไปทำนองเพราะปกติคู่นี้ต้องไปกันตลอดใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์พรรค